สวัสดีค่ะมาพบกับสไตล์แล้วนะคะวันนี้สไตล์จะพาคุณไปทำข้าวเหนียวถั่วแดงนะคะตามมาเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะวัตถุดิบมีดังนี้ก็คือถั่วแดงนะคะเรดคิดนีบีนนะคะแล้วก็มีน้ำกะทินะคะโคโคนัทมิลค์นะคะหลังจากนั้นก็จะใช้น้ำตาลด้วยนะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะชูการ์นะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะสิ่งเหล่านี้3อย่างที่เราเตรียมไว้นะคะก็เตรียมไว้พร้อมแล้วก็เอาหม้อมาตั้งไฟเลยนะคะตั้งไฟแบบนี้เอาน้ำกะทินะคะเทใส่ไปในหม้อนะคะเสร็จแล้วก็เติมน้ำนะคะใช้น้ำใช้กะทิประมาณ100นะคะ100 ml แล้วก็ใช้น้ำอีก100 ml เช่นเดียวกันนะคะน้ำเปล่าน้ำเย็นน้ำสะอาดนะคะหลังจากนั้นก็ตั้งไฟให้เดือดนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็มาเติมถั่วแดงกันนะคะเติมถั่วแดงเสร็จแล้วก็ตั้งไฟไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสตาร์ก็จะเอาน้ำตาลมาเติมด้วยนะคะขั้นตอนนี้ก็เอาถั่วแดงลงหม้อเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวตามมาเติมความหวานกับสตาร์นะคะใช้น้ำตาล3ช้อนโต๊ะนะคะเราก็มาใส่ในหม้อหลังจากที่เราใส่ถั่วแดงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะหลังจากที่ได้ประมาณนี้แล้วก็เติมน้ำตาลเลยนะคะทุกคนคะน้ำตาลของเรานะคะก็เติมไปจนหมดนั้นราคา3ช้อนโต๊ะที่ว่าไว้ถ้าใครชอบหวานมากกว่านี้ก็เติมได้มากกว่านี้นะคะถ้าใครไม่ชอบหวานมากก็สามารถเพิ่มลดน้ำตาลได้ปริมาณที่ตัวเองชอบนะคะความหวานที่ตัวเองพอใจแล้วกันเนาะอย่างสตาร์คิดว่า3ช้อนโต๊ะกำลังพอดีสำหรับสตาร์คือไม่หวานมากเกินไปแล้วก็ไม่หวานน้อยเกินไปนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดอีกรอบนึงประมาณ 5-7 นาทีนะคะแล้วก็เราจะมาเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวที่สตาร์เตรียมเอาไว้นะคะข้าวเหนียวที่เรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ตักเสิร์ฟแบบนี้นะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นขนมหวานอีกจานนึงนะคะเป็นขนมไทยซึ่งใช้ข้าวเหนียวน้ำกะทิแล้วก็ถั่วแดงน้ำตาลเป็นส่วนประกอบนะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามวิดีโอของสตาร์ในวิดีโออื่นๆได้ตามวิดีโอลิงก์นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ